สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นภาคต่อจากคราวที่แล้วที่ผมได้แนะนำเส้นทางนะครับเส้นทางที่ผมเริ่มเดินมาเส้นทางโปรแกรมเมอร์คนนี้นะครับคนที่หลายๆคนรู้จักนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะเดินมาถึงวันนี้ได้ต่อนะครับหลังจากที่ผมเริ่มสนใจครับผมสนใจเขียนโปรแกรมใช่พอผมเริ่มสนใจแล้วผมก็เอาละสิทธิ์ไม่มีครูเนาะก็ต้องไปแบบมั่วๆนะครับอ่ะผมเดินเข้าห้องสมุดเลยยืมหนังสือมาอ่านนะครับเดินเข้าไปปุ๊บมองไปที่หมวดคอมพิวเตอร์ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งหนาประมาณฝ่ามือหนามากนะครับหนามากขอบปกเขียนว่าจาว่าเล่มสีแดงเขียนโดยพันเอกเจนวิทย์เหลืองอารามความหนา 1,578 หน้านะครับสุดยอดผมตัดสินใจอ่านเล่มนี้ล่ะผมยืมกลับไปบ้านไปอ่าน7วันผ่านไปลง JDK เสร็จเรียบร้อยแต่ยังเซตผ่านไม่เป็นใครเคยเป็นแบบผมไหมครับเขียนจาว่าแล้วเซตผ่านไม่เป็นเซตไม่เป็นจริงๆนะครับเฮลโลเวิลด์ไม่ออกเลยผ่านไป7วันเฮลโลเวิลด์ไม่ได้ผมท้อมากสิทธิ์ไม่มีครูมั่ว Google ไม่มีเลยสมัยนั้นผมไม่รู้จัก Google อินเทอร์เน็ตก็ไม่มีเพราะผมก็ไม่มีคอมด้วยนะครับผมไม่มีคอมพิวเตอร์ผมอาศัยคอมที่วิทยาลัยนะครับที่วิทยาลัยจะมีคอมแล้วก็เขาจะมีคูปองนะครับแจกนักศึกษาคนหนึ่งเอาคูปองไปเล่นเน็ตได้50ชั่วโมงในห้องคอมนะเอาไปใช้คอมได้50ชั่วโมงต่อเทอมย้ำนะครับ50ชั่วโมงต่อ1เทอมต่อคนผมก็ไปลองนะครับไปลองแล้วก็สมัยนั้นจะเป็นดิสเกตแผ่นสี่เหลี่ยมหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นดิสเกตเท่เท่เป็นแผ่นดิสเกตนั่นแหละผมก็เก็บไฟล์ต่างๆที่ผมเขียนโค้ดไว้ในนี้แหละแต่มันรันไม่ได้สักทีนะครับผมงมอยู่กับการ Hello World ให้ได้เซตผ่านโอ้ยงงมากจาว่า C จาว่า P อะไรก็ไม่รู้โอ้โหผมก็หนังสือไปคืนวิไลยืมเล่มใหม่มาจาว่าเหมือนเดิมไม่ยอมแพ้นะครับไม่ยอมแพ้หัดอยู่2เดือนจริงๆนะครับผมหัดอยู่2เดือนทีนี้ผมได้อะไรผมได้อะไรนะครับฟังให้ชัด Hello World ออกแล้วครับ2เดือนมันน่าจะสำเร็จไหมแบบนี้มันไม่น่าจะสำเร็จเลยเนาะหมดไป2เดือนมันได้ Hello World เองนะครับผมเสียดายเวลามากผมนึกย้อนกลับไปวันนั้นผมรู้สึกว่าถ้ามีคนรู้มาบอกเราอาจเสียเวลาแค่2ชั่วโมงแต่เพราะความไม่รู้นะครับทำให้เราหมดไป2เดือนเฉยๆอย่างนี้แหละครับคนที่จะประสบความสำเร็จเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่าเรียนรู้ด้วยวิธีไหนหลายคนจึงเลือกใช้การซื้อสื่อต่างๆมาแล้วก็ไปเข้าอบรมเทรนนิ่งเพื่อให้ซื้อเวลานะครับเงินจ่ายได้จ่ายไปเถอะครับซื้อเวลาเราดีกว่าแล้วมันก็มีอุปสรรคนะครับระหว่างที่ผมหัดอยู่เนี่ยมันมีอุปสรรคก็คือว่าตัวผมเองต้องทำงานนะครับกลางวันผมเรียนง่วงนอนอีกแล้วกลางวันผมเรียนนะครับกลางคืนผมไปทำงานผมก็ทำงานมันหมดทุกอย่างแหละก็เป็นเด็กเสิร์ฟนะครับทำงานการใช้แรงงานเอาง่ายเอางานเอาแรงเข้าไปขายทำงานได้วันละ150บาทนะครับเลิกงาน6ทุ่มกลับถึงห้องก็ประมาณตีสองตีหนึ่งกว่าตีสองประมาณนี้เพราะว่าต้องกินข้าวด้วยอะไรด้วยนะครับก็ประมาณตีสองกลับถึงห้องผมก็แบ่งเวลามาอ่านหนังสือวันละ1ชั่วโมงถ้าวันไหนผม
ผมไม่นี่ผมว่างหน่อยผมก็แบ่งมาสองก็คือทุกวันอ่ะให้มัน1-2ชั่วโมงจ่ายการเรียนรู้เราไปทุกวันนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับอุปสรรคก็เยอะก็คือเรื่องของความไม่เข้าใจเรื่องของเวลาที่เราไม่มีเช้า7 โมงผมก็ต้องไปเข้าแถวนะครับวิทยาลัยผมเข้าแถวนะครับเหมือนโรงเรียนมัธยมเลยผมเซ็งมากนะครับมันกว่าจะไหว้พระเสร็จกว่าจะสวดมนต์กว่าจะอะไรอีกมันหมดไปเป็นชั่วโมงนะครับผมร้อนแดดมากเออแน่หล่อๆผมเนี่ยหน้าหล่อๆผมเนี่ยโดนแดดเผาดำหมดเลยนะครับนึกย้อนกลับไปวันนั้นแล้วก็ขำตัวเองเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าจะผ่านมาได้นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อผมหัดเขียน2 เดือนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่ออีกผมหยุดเขียนโปรแกรมเลยครับหยุดไปเลยผมเลิกละผมโยนหนังสือเคลี้ยงไปเลยนะครับผมซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งผมเคลี้ยงทิ้งเลยเคลี้ยงใส่ที่นอนโมโหมากเดี๋ยวเรื่องอะไรเนี่ยเรามาฟังในคลิปถัดไปนะครับว่าจะเล่าเรื่องราวไปเรื่อยๆไม่แน่นะอาจจะไลฟ์บรรจุแผ่นแจกนะเนี่ยอันนี้ผมเล่าไปเรื่อยๆผมไม่มีอะไรทำก็เลยอยากจะเล่าเผื่อน้องๆรุ่นใหม่เกิดไอเดียนะครับก็เลยเอามาเล่าเล่นๆ